รออยู่ที่ถนนคนเลยไม่มีบงก็เป็นภาพที่ประทับใจมากนะคะเพราะว่าลงไปแล้วทุกคนก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยไม่เคยมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองในชีวิตมาก่อนเพิ่งจะมามีนี่แหละประทับใจไม่ได้เข้ากรุ๊ปไลน์เมื่อคืนเท่าไหร่เพราะว่าคืนค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ว่ามันจะไม่สบายนะคะก็เลยแบบรีบไปสระผมแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนเก่งมากขอบคุณนะคะรีบไปเคลียร์ตัวเองไปสระผมแล้วก็กลับมานอนพักเพราะว่ากว่าจะไปสระผมเสร็จเนี่ยก็ประมาณตีสองตีสามได้นะเหมือนตัวเองตอนนี้เป็นโรคแบบสระผมเองไม่ได้แล้วเพราะสระทีไรไม่แห้งแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ไม่สบายทุกทีก็เลยต้องไปร้านสระตำแหน่งยังไม่นานแต่ตำนานจนตลอดไปทุกคนเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกเมื่อวานว่าใครที่มาแล้วไม่ได้ลายเซ็นไม่ได้ก่อไม่ได้ลายเซ็นไม่ได้จับมือหรือไม่ได้แบบให้ของอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าใจพี่ฟ้านิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีด้วยความที่คนมันเยอะมากๆเนี่ยแล้วก็เมื่อวานพี่ฟ้าเมื่อวันก่อนหน้าเมื่อวันซื้อพี่ฟ้าก็เซ็นไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้เนี่ยก็เลยแบบไม่ได้เซ็นให้เพราะถ้าเซ็นคนนึงเดี๋ยวหลายๆคนก็จะน้อยใจอะไรเงี้ยเนาะแต่คิดว่าเราก็จะได้เจอกันอีกบ่อยๆอยู่แล้วเมื่อคืนสนุกมากตอนส่งอิงฟ้ากลับคือซึ้งสุดขอบคุณนะคะอยู่ด้วยเหรอคะแม่อยู่ด้วยเหรอฟันขับอินเตอร์เยอะขึ้นมากค่ะดีใจขอบคุณนะคะอ๋อพี่ฟ้าเห็นในทวีตมีแฟนคลับต่างชาติที่เขามาแชร์อิงลอตด้วยแคปชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาแปลว่าฉันไม่รู้ว่าเขาเรียกเหมือนแบบเขาเรียกความสัมพันธ์ว่าอะไรแต่อยู่ด้วยกันทั้งคู่แล้วคุณดูดีมากๆก็ดีใจค่ะถึงได้บอกว่าในเรื่องของการจิ้นมันก็จะมีคำถามเหมือนกันนะที่บอกว่าเป็นนางงามเนี่ยถ้าสมมติว่าคนมาเซิร์ชแฮชแท็กแล้วขึ้นคู่จิ้นจะมันจะดูดีไหมฟ้าจะบอกอย่างนี้นะว่าไหนๆก็พูดเนาะการที่มีคู่จิ้นพี่ฟ้ามองว่าไม่ได้ผิดเลยสำหรับพี่ฟ้านะเพราะอย่าลืมว่าการที่เรามาเป็นนางงามเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดแกนตรงกลางที่ทำให้คนเห็นว่าอะไรบ้างอะที่เราสามารถเรียกร้องได้ที่เราสามารถเป็นตัวแทนได้อย่างในเรื่องการเป็น LGBTQ พี่ฟ้าบอกอยู่เสมอเลยว่าจุดยืนของพี่ฟ้าชัดเจนมากๆว่าเรามายืนตรงนี้เนี่ยเรามายืนเพื่ออะไรเรามาทำให้เสียงของเรามันดังขึ้นแล้วเรามาทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าตัวตนของคุณน่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเริ่มต้นจากฐานครอบครัวอย่างพี่ฟ้ามันเลยจุดนั้นมาแล้วเลยจุดของฐานครอบครัวมาแล้วคุณต้องกล้าที่จะเปิดเผยตัวเองและอย่าไปยอมรับว่าการที่เป็น LGBTQ มันผิดมันไม่ได้ผิดมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเลยเพศสภาพอะทุกคนสามารถเป็นเพศอะไรก็ได้ชอบใครก็ได้แม้กระทั่งการเป็นนางงามทำไมถึงต้องบอกว่ามันจะดูดีไหมถ้าหากว่าเรามีคู่จิ้นแล้วทำไมถึงดูไม่ดีต้องถามย้อนกลับไปว่าเพราะอะไรถึงจะดูไม่ดีถูกไหมเราก็หาคำตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะจะบอกว่าการที่ไม่อินกับการที่หญิงชอบกันหรือการที่หญิงมาจิ้นกันเพราะอะไรเพราะอะไรอยู่ดีมันก็จะเกิดคำถามอยู่ดีนั่นแปลว่าคุณไม่ยอมรับต่างหากหรือการมองด้วยอคติลบๆที่คุณมองว่ามันดูไม่ดีก็
็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วฟ้าก็เห็นว่าต่างชาติเขาเปิดใจยอมรับกันไปถึงไหนมากๆแล้วอ่ะมุมมองของคนต่างชาติเขาไปยันแบบโลก2020กว่าเท่าไหร่กันแล้วแต่เรายังอยู่ใน2018-19กันอยู่เลยมั้งทั้งที่ตอนนี้มัน2022แล้วอ่ะคนไทยก็ต้องเริ่มที่จะเปิดใจและสิ่งที่มันแย่ไปมากกว่านั้นก็คือการที่กลุ่ม LGBTQ ด้วยกันเองมองว่ามันไม่โอเคกลุ่มเดียวกันมองกันไม่ดีเองอะไรเงี้ยนั่นรู้สึกว่านั่นแหละคือจุดปัญหาหลักเลยแหละของการที่แม้กระทั่งเวลาที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆให้กับกลุ่มของ LGBTQ แต่กลุ่ม LGBTQ ด้วยกันเองก็ยังมองด้วยกันเองไม่ดีนี่คือปัญหาหลักเลยจงจำไว้เสมอว่านางงามก็คือคนหนึ่งมีความรู้สึกมีความรักมีทุกอย่างเหมือนคนปกติอย่าไปขีดจำกัดว่านางงามจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะว่านี่คือยุค2022อย่างที่ฟ้าบอกว่าถ้าถามว่านางงามสำหรับฟ้าคืออะไรคือโรลโมเดลที่สามารถทำให้คนในยุคใหม่เขาสามารถมองเขาสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้เป็นตัวอย่างที่ดีได้พี่ฟ้าโคตรชื่นใจเลยที่เห็นว่าแบบมีฐานแฟนคลับเด็กๆเห็นปะน้องๆเด็กๆ10ขวบอย่างเงี้ยในคลิปแล้วไม่ได้มีแค่เดียวหรือว่าเป็นไอดอลให้เขาได้ในทางที่การกล้าแสดงออกต่างๆนานาฟิลเตอร์นี้ทำให้ดูปากดำเนาะนี่แหละคือจุดยืนที่เราก็ต้องไม่ได้ยืนสู้แค่กับตัวเองเนาะก็ต้องสู้กับมุมมองทัศนะความติของทัศนะความคิดของใครหลายๆคนอีกแต่พี่ฟ้าก็บอกเลยนะพี่ฟ้าไม่ได้หวั่นอะไรก็ยังแสดงจุดยืนของตัวเองชัดเจนเวลาพี่ฟ้าไลฟ์ใช่ไหมเราไม่ได้มองกล้องไม่ใช่เลยนะเพราะว่ารถมันเคลื่อนก็เลยต้องมองวิวไม่งั้นจะเมารถไม่ต้องแปลกใจนะใช่ความรักมันไม่มีขีดจำกัดอะทุกรายการที่ให้พี่ฟ้าไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่ม LGBTQ ทุกรายการจริงๆที่ทุกคนยังไม่ได้เห็นในการสัมภาษณ์เขาจะถามพี่ฟ้าเสมอเลยเกี่ยวกับจุดยืนความคิดของพี่ฟ้าในเรื่องของ LGBTQ ถามทุกรายการเลย เราจะบอกเสมอว่า LGBTQ อ่ะมองไปเลยขีดเท่ากับว่าปกติ LGBTQ+ เท่ากับปกติให้มองแบบนั้นอย่าให้เกิดคำถามว่ารู้สึกยังไงที่คุณอยู่ในกลุ่ม LGBTQ มันจะเกิดคำถามในหัวพี่ฟ้าว่าเราต้องรู้สึกยังไงอะมันต้องรู้สึกยังไงหรอมันไม่เห็นต้องรู้สึกยังไงเลยมันก็คือปกติมันก็คือเรื่องปกติใครเป็นคนขีดจำกัดว่ามนุษย์เกิดมาจะต้องเป็นแค่เพศหญิงและเพศชายหรือจะต้องเป็นชายรักหญิงหญิงรักชายเท่านั้นเพศสภาพมันอยู่ที่คนจะเลือกเพราะว่ามนุษย์คนนึงเกิดมามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตตัวเองเพราะเขาเกิดมาครั้งเดียวอะมันมีสิทธิ์ที่จะทำตามใจตัวเองว่าคุณอยากจะอยู่ในเพศสภาพไหนแล้วก็สิทธิ์ต่างๆในการคุ้มครองมันก็ควรจะเท่าเทียมกันเพราะทุกคนก็ทำงานทุกคนก็เสียภาษีเหมือนกันอยู่ในสังคมเหมือนกันแล้วเชื่อไหมว่ามันจะแปลกตรงที่บางครั้งบางสายงานอาชีพนะกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยสามารถมีพรสวรรค์มากกว่าเพศอื่นๆด้วยซ้ำงงมั้ยอย่างบางทีงานดีไซน์งานทำชุดอย่างเงี้ยการแต่งหน้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ากลุ่ม LGBTQ คือเขาจะมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ตัววัดหรือว่าการที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถอยู่ในสังคมได้แบบมีคุณภาพหรือไม่มีมันไม่มีตัวไหนตัดสิน และในเรื่องของความรักมันก็ไ
เกี่ยวมันอยู่ที่ความเข้าใจตัวพี่ฟ้าเคยผ่านจุดๆนี้มาก่อนเลยเข้าใจว่าเพศสภาพมันไม่ได้เกี่ยวเลยในเรื่องของความรักมันอยู่ที่ความสบายใจแล้วคน2คนก็จะเลือกว่าจะไปต่อกันยังไงจะสร้างความรักออกมาแบบไหนเพราะฉะนั้นอยากให้ตัดเรื่องนี้ออกไปว่าในเรื่องของกระแสจิ้นต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการนางงามที่มันแปลกใหม่มากๆแล้วมันไม่เคยมีมาก่อนจงมองว่ามันคือเรื่องปกติอย่าไปมองว่ามันคือเรื่องแปลกประหลาดนางงามก็สามารถออกแบบความรักของตัวเองได้เช่นกันนางงามก็สามารถที่จะเลือกเพศสภาพตัวเองได้เช่นกันเพราะกลุ่ม LGBTQ+ มีอยู่ทั่วไปเลยยอมรับได้ไหมเราว่าช่างแต่งหน้าที่แต่งหน้าให้นางงามก็ยังเป็นกลุ่ม LG คนที่ทำชุดให้นางงามก็ยังเป็นกลุ่ม LG ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ทั่วไปเลยทั่วโลกมีอยู่ทั่วทั้งโลกก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นจะหญิงรักหญิงชายรักชายหรือว่าจะหญิงรักชายชายรักหญิงทุกคนก็คือปกติเอาน้ำเพชรวันนี้ค่ะกฎหมายควรเท่าเทียมแต่มากกว่าการเท่าเทียมคือมันปฏิชัยนั่นแหละคือสิ่งที่ยากกว่ากฎหมายบางคนบอกว่าอ๋ออิงฟ้า อยากให้พูดถึงเรื่องของกฎหมาย1448หน่อยให้เรียกร้องหน่อยจะให้เรียกร้องอะไรในเมื่อแบบว่าบางครั้งเนี่ยคนกันเองยังไม่ยอมรับกันเองเลยการปฏิบัติอย่างที่หนูบอกอ่ะมันยังไม่เท่าเทียมกันเลยเราจะไปเรียกร้องยังไงอ่ะกับเรื่องของกฎหมายขนาดแค่คนทั่วไปกันเองยังไม่ยอมรับกันเองเลยถูกไหมจะให้ทำไงเราได้แต่บอกว่าเราพยายามจะทำเสียงของตัวเองให้ดังได้มากที่สุดเรารู้ว่าตรงที่เรายืนเนี่ยแสงมันส่องมาหรือว่าเสียงมันดังกว่าคนทั่วไปพยายามจะบอกนะว่าอยากให้มันแก้กฎหมายใหม่1448ถึงแม้ว่ามันต้องใช้เวลาหรือว่ามันต้องใช้ความยากเย็นในการที่จะต้องแก้แต่อย่างน้อยมาแสดงถึงการยอมรับพี่ฟ้าจะบอกเสมอว่าสิ่งสำคัญของเรื่อง LGBTQ คือการยอมรับในสังคมซึ่งมันยากมากมันยากมากที่จะเข้าถึงทุกคนมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจเพราะฉะนั้นรักกันไว้เถอะค่ะฟ้าทาปากหน่อยจงรักกันไว้เถิดเนาะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขและย้ำเสมอเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะเกิดดราม่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับพี่ฟ้าหรือเกิดขึ้นกับใครก็ตามใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็อย่าไปอยู่กับดราม่าเยอะอย่าไปอยู่กับอะไรที่มันเป็นอะไรลบๆหรืออย่าสร้างอะไรลบๆขึ้นมาบ่อยๆให้หัวเรามันมีแต่น้ำไม่ดีเชื่อไหมว่าทุกคนถามว่าทุกครั้งที่เกิดดราม่าต่างๆตั้งแต่ประกวดนางงามมาพี่ฟ้าจัดการกับความคิดของตัวเองยังไงบอกเลยนะว่ามันมีแหละคนนะมันก็มีความรู้สึกมีแหละที่เครียดบ้างแต่ว่าพี่ฟ้าจะมูฟออนได้ไวมากๆเพราะว่าเราจะจัดการกับน้ำในหัวของตัวเองน้ำในร่างกายของตัวเองมันจะมีเรื่องนึงที่เป็นทัศนคติดีๆไปจะเล่าให้ฟังสำหรับใครบางคนอาจจะไม่เคยได้ฟังเนาะคนญี่ปุ่นเขาวิจัยโดยการที่เขาอะไปดูมันจะมีแม่น้ําแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเล่าผิดเล่าถูกยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะคะเอาเท่าที่พี่ฟ้าจําได้เนาะมันจะมีแม่น้ํา2บ่อบ่อนึงเนี่ยมันเป็นน้ําที่เหมือนแบบว่าใสมากแล้วอีกบ่อนึงเป็นน้ําที่สกปรกมากๆมันเลยเกิดคําถามวิจัยว่าเอ๊ะทําไมเนี่ยมันถูกอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเหมือนกันการขุดทุกอย่างแหล่งธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าน้ำสภาพแตกต่างกันมันก็เลยเกิดคำถามของคนญี่ปุ่นเขาก็เลยเอาน้ำเนี่ยมาวิจัยในเรื่องของพลังบวกก็เอาน้ำมาใส่ขวด2ขวดน้ำเหมือนกันนะน้ำปกติแบบนี้เลยเอามาใส่ขวด2ขวดขวดนึงอ่ะเขาแบบบอกรักทุกวันเลยบอกรักแบบว่าฉันรักคุณนะวันนี้คุณเก่งมากเลยวันนี้คุณทำได้ดีมากๆเลยเขาก็จะพูดใส่ขวดน้ำแบบนี้ทุกวัน
กับอีกขวดนึงเขาจะพูดว่าฉันเกลียดเธอมากเลยเธอมันแย่อย่างงู้นเธอมันเลวแบบนี้เธอทำออกมาเธอนู่นไม่ดีเธอนี่ไม่ดีคือให้พลังบวกและพลังลบแตกต่างกันทุกคนใช่ไหมว่าเวลาผ่านไปไอ้น้ำที่มันเขาใส่พลังลบไปมากๆที่เขาว่ามันทุกวันอะน้ำในขวดมันขุ่นแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันขุ่นแล้วมันก็มีละอองฝุ่นแบบเต็มเลยแต่อีกขวดหนึ่งที่วางเหมือนกันทุกอย่างจัดเก็บเหมือนกันอีกขวดหนึ่งยังคงใสอยู่มันใสแล้วมันก็ยังดูน่าทานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พลังที่ทุกคนคิดออกมาในเรื่องของแบบทัศนคติลบๆหรือทัศนคติดีๆมันจะส่งออกมาจากแบบเขาถึงเรียกว่าพลังงานมนุษย์ทุกคนมีพลังงานถ้าพี่ฟ้าจำไม่ผิดนะเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงถ้าอยากฟังละเอียดทุกคนลองไปเซิร์ชฟังใน YouTube ได้นะคะว่าผลวิจัยน้ำดีแล้วก็น้ำไม่ดีพลังบวกพลังลบอะไรประมาณนี้แหละมีอยู่ใน YouTube อ่ะเพราะฉะนั้นให้มองย้อนกลับมาที่คนเขาบอกว่าคนเราเนี่ยในร่างกายเรามีน้ำเยอะมากถูกไหมมีทั้งเลือดมีทั้งอะไรเนี่ยในร่างกายเราอ่ะเหมือนกันไม่ต่างกันถ้าสมมติว่าเราคิดไม่ดีในหัวเราคิดแต่เราเกลียดคนนี้เราอิจฉาคนนี้ฉันไม่ชอบคนนี้อ่ะฉันด่าคนนี้ทุกวันเลยในหัวเราอ่ะน้ำในร่างกายเรามันก็ไม่ดีใครอ่ะที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือตัวเราน้ำในร่างกายเราด่าคนอื่นอ่ะคนอื่นอ่ะเขาไม่อะไรหรอกเพราะมันก็ร่างกายของคนอื่นแต่ว่าเวลาเราคิดเนี่ยมันคือร่างกายเราพยายามปรับน้ำในร่างกายตัวเองให้ดีแปลกไหมว่าทำไมทุกวันเราถึงดูมีถึงแล้วคะโอ้ไวมากทำไมเราถึงมีคนมันจะมีออร่าทำไมคนนี้มีแต่คนรักทำไมคนนี้มีแต่คนเมตตาทำไมเขาดูมีออร่าจังทั้งที่แบบเขาเจอเรื่องแย่ๆมามากยกตัวอย่างเลยอย่างพี่ฟ้าเพราะเราพยายามปรับน้ำในร่างกายตัวเองให้ได้ดีที่สุดในทุกๆวันพยายามตื่นมาแล้วให้กำลังใจตัวเองว่าฉันรักเธอนะวันนี้เธอเก่งมากเลยเธอผ่านเมื่อวานมาได้เธอเยี่ยมมากเลยพยายามปรับน้ำในร่างกายตัวเองเพื่อให้มันแบบส่งผลดีกับตัวเราแล้วพยายามไม่คิดลบกับคนอื่นไม่ส่งพลังงานลบให้คนอื่นเพราะต่อให้เราส่งไปนะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวเราอยู่ดีนี่คือสิ่งที่เขาวิจัยออกมาแล้วจริงๆว่ามันคือเรื่องจริงลองไปเสิร์ชดูได้นะคะใน YouTube มันจะมีอยู่ผลวิจัยของน้ำของคนญี่ปุ่นนี่แหละถ้าพี่ฟ้าจำไม่ผิดมันจะละเอียดกว่านี้นะพี่ฟ้าเล่ามันอาจจะแบบที่นี่เหรอใช่ที่เดิมป่ะไม่ใช่มันชุดดีนะถึงแล้วแต่ไม่ใช่ที่เดิมแล้วต้องรอที่มาอยู่จะอยู่ในรถก่อนหรือว่าสังเกตไหมบางคนนะหน้าตาหมองคล้ำมากบางคนหน้าตานี่คือแบบสิวขึ้นเต็มหน้าดูหมองคล้ำมากเพราะในหัวเขาคิดเยอะมากเป็นคนที่แบบในหัวมีเรื่องให้คิดนู่นนี่นั่นสมองมันไม่แบบสมองมันไม่แบบปลอดโปร่งมันมีแต่เรื่องที่แบบคิดไม่ดีนู่นนี่นั่นมันก็ส่งผลออกมาทางแบบสีหน้าทางหน้าตาเลยเขาถึงบอกว่าเครียดมากๆก็ทำให้สิวขึ้นนี่คือเรื่องจริงเคยไหมล่ะพอเครียดมากๆแล้วสิวขึ้นก็มาจากน้ำข้างในนี่แหละทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันหมดเลยให้หนูลงเลยป่ะเดี๋ยวคนก็ได้เดี๋ยวเขาลงฟิลเตอร์หล่ออีกละจริงๆลองปรับที่ตัวเองอ่ะเราห้ามว่าอย่างเวลาฟ้าเจอดราม่าต่างๆนานาเราห้ามความคิดคนไม่ได้เลยอ่ะเราจะไปบังคับให้เขาคิดแบบนู้นแบบนี้ตามใจเราก็ไม่ได้เลยมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวเราเลยเขาถึงบอกว่าชีวิตเราลิขิตเองได้ความคิดก็เหมือนกันเราสามารถที่จะลิขิตความคิดตัวเองได้เราห้ามคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถห้ามตัวเองได้เราบอกคนอื่นให้ทำแบบนั้นไม่ได้แต่เราบอกตัวเองให้เราทำได้เพราะฉะนั้นเลือกที่จะอยู่กับพลังงานดีๆ อยู่กับคนที่เขามีทัศนคติดีๆอะไรอย่างเงี้ย
มันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากเลยนี่พูดตรงๆลอยเลยฟิลเตอร์ชีวิตมันจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยพี่ฟ้าบอกเลยมันเป็นทัศนคติที่เมื่อก่อนพี่ฟ้าตอนที่เจอปัญหาหนักๆตัวเองไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเหมือนกันเราก็ฟังอ่านหนังสือเยอะๆดูข้อมูลอะไรที่แบบเป็นจิตวิทยาที่เขาสามารถแบบให้กำลังใจได้พี่ฟ้าถึงจำแล้วก็เอามาพูดได้เพราะเราเคยผ่านจุดต่างๆมาก่อนเหมือนพี่แพลวโพสต์อิทที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าพี่ฟ้าจะเล่าให้ฟังพี่แพลวเนี่ยมาหาพี่ฟ้าบ่อยมากที่โรงแรมแล้วก็เวลาที่มีที่โชว์ดีซีมาเจอมาอะไรเงี้ยเราก็จะจำได้ว่าคนเนี้ยอ่ะพี่คนเนี้ยจำได้แล้วแล้วเขาก็จะเอาของกินมาให้ตลอดของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็จำหน้าเขาได้จนวันที่พี่ฟ้ากำลังจะไปโชว์ดีซีกำลังเดินขึ้นแล้วเขาก็เดินอยู่ตรงนั้นพอดีก็ได้เจอกันแล้วพี่แพลวก็เดินเข้ามาหาพี่ฟ้าแล้วก็บอกว่าขอกอดหน่อยได้ไหมพี่ฟ้าก็กอดเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้มาเจออีกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขามีปัญหาชีวิตในเรื่องของการงานต่างๆแล้วก็เขาก็จะย้ายจังหวัดไปไหนสักที่นึงนี่แหละพี่ฟ้าก็แอบใจหายว่าทำไมมันรู้สึกเศร้าๆจังอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อพี่แพลวเคยเจอฟ้าที่โรงแรมแล้วพี่ฟ้าถามเขาว่าไปไหนทำไมออกมาเช้าจังมาเจอกันเช้าจังเขาบอกว่าเขามารับยาที่โรงพยาบาลเขาเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงถึงขั้นว่าเขาต้องรับยาที่หมอมากินคนไม่เป็นโรคนี้ไม่เข้าใจนะพี่ฟ้าเข้าใจเลยว่ามันทรมานมากแค่ไหนก็เลยได้แต่บอกกับเขาว่าไม่ใช่แค่บอกกับพี่แพลวนะบอกกับทุกคนเลยที่กำลังแบบเจอปัญหาในชีวิตแล้วตัวเองก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยว่ามันดิ่งมากแค่ไหนณตอนนี้พี่ฟ้าบอกเลยนะว่าโดยเฉพาะที่เป็นคนที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นด้อมพี่ฟ้าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในด้อมทั้ง4ด้อมเมื่อมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะต่อให้พี่ฟ้าไม่ค่อยได้เข้าไปตอบอะทุกคนพี่ฟ้าอนุญาตเลยเปิดพื้นที่ให้ด้อมตัวเองสามารถคุยกันได้เลยเวลาใครที่มีปัญหาต่างๆปัญหาเรื่องเรียนปัญหาการงานปัญหาความรักแล้วรู้สึกว่าคุณไม่มีใครไม่เหลือใครอยู่ตัวคนเดียวพิมพ์ไปได้เลยเพราะฟ้าเชื่อว่าทุกคนในกลุ่มพร้อมที่จะแบบอบกอดพร้อมที่จะให้กำลังใจอยู่แล้วไม่ได้อย่าไปคิดว่าตัวเองอยู่ตัวคนเดียวแล้วอย่าไปคิดว่าโรคซึมเศร้าอ่ะมันสามารถที่จะกำหนดชีวิตตัวเองได้ต้องเอากำลังใจของตัวเองสู้กับมันรักตัวเองเยอะๆให้นึกถึงไว้เลยว่าพรุ่งสมมติวันนี้กำลังเศร้าให้นึกไว้เลยว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าพรุ่งนี้ฉันจะพาตัวเองไปกินอะไรอร่อยๆจะพาตัวเองไปเที่ยวจะพาตัวเองออกไปเจอเพื่อนหรือว่าเราจะไปนี่ดีนะให้แพลนเลยให้พลิกโหมดตัวเองเลยอย่าไปคิดว่าแบบวันนี้เศร้าจังเลยทำไมไม่มีใครเข้าใจเราเลยถ้าเรามัวแต่เกิดคำถามว่าทำไมในหัวนะมันจะยิ่งทำให้ไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันชนะเราได้เราต้องสมมติว่าเรากำลังคิดเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ช่างมันพรุ่งนี้จะไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้จะไปพาตัวเองไปกินอะไรอร่อยๆคือคิดใหม่เลยพยายามดึงตัวเองออกมาแล้วก็พยายามพาตัวเองไปเจอคนอื่นๆไปเจอคนใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่ๆไปเจอสังคมใหม่ๆเชื่อพี่ฟ้าแล้วมันจะดีขึ้นหรือคุยในกลุ่มก็ได้กำลังใจเยอะมากแค่พี่ฟ้าโพสต์ในวันนั้นก็เห็นเลยว่าทุกคนพร้อมที่จะให้กำลังใจเห็นไหมว่าพี่แพลวไม่ได้ตัวคนเดียวเลยกำลังใจเยอะมากๆจริงๆไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เจอเรื่องแบบนี้นะพี่ฟ้าบอกเลยว่าก็ยังอยู่ตรงนี้หันมาก็ยังเจอพี่ฟ้าอยู่ดีอยู่ตรงนี้แหละคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นพลังงานบวกให้เสมอนะคะไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองตัวคนเดียวพี่ฟ้าจะต้องลงไลฟ์แล้วนะเพราะว่าเขามารอแล้วเกรงใจเขาเนาะเดี๋ยวพี่ฟ้าต้องไปถ่ายงานต่อนะคะถ้าว่างจะขึ้นมาไลฟ์ใหม่นะขอบคุณทุกคนที่มาหากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่คอนเสิร์ตวันที่6สิงหานะคะขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีเหมือนเดิมว่าพี่ฟ้าก็รักทุกคนเหมือนกันรักทุกด้อมรักทุกคนเท่ากันหมดเลยแล้วก็มีอะไรอีกไหมอ่ะหลังจากนี้ก็คงจะไม่ค่อยจะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วแต่ว่าก็ยังพูดคุยกันในด้อมได้ปกติเลยนะคะใครที่ไปทำงานก็ตั้งใจทำงานเนาะส่วนใครที่เรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะมันจะได้แบบจบมาจะได้มีอนาคตที่ดีเนาะ
ปแล้วค่ะลงไลฟ์แล้วนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบาย